ในกรณีคนที่กินครบ5วันจากการศึกษาของเราเราจะพบว่าอาการมักจะดีขึ้นตั้งแต่วันแรกวันที่3วันที่5คือจะดีขึ้นตามลำดับนะคะพอครบ5วันเนี่ยอาการก็จะเหลือเพียงเล็กๆน้อยๆเช่นอาจจะมีจมูกไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่อาจจะยังมีรู้สึกเหมือนกับเพลียๆนิดหน่อยแต่จะเบาขึ้นกว่าตอนแรกหรือว่าเบามากยังไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพียงแค่กักตัวให้เชื้อไวรัสมันหมดจริงๆแล้วก็หายนะคะแต่อีกกลุ่มหนึ่งสมมติว่าไม่ดีขึ้น คือแย่ลงซึ่งเราก็เจอได้ประมาณ 1% นะคะในการศึกษาช่วงแรก ตอนระบาด ที่คลัสเตอร์ตลาดกลางกุ้งนะคะ เราเจอว่าประมาณ 0.9% เนี่ยถึงวันที่5แล้วปรากฏว่าไม่หายแฮะแถมกลับเป็นปอดบวมด้วยเนื่องจากว่าคนแต่ละคนอาจจะมีการตอบสนองต่อการรักษาไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ฟ้าทลายโจรไม่ใช่จะรักษาได้ทั้ง 100% ก็จะมีประมาณ 1% เนี่ยค่ะที่หลุดรอดออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ยังคงเป็นปอดบวมแต่พอไปเทียบกับคนที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยฟ้าทลายโจรนะคะปรากฏว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นปอดบวมซะตั้ง 20% กว่านะคะเยอะกว่าเยอะเลยใช่ดังนั้นก็เลยยังไงก็ตัวนี้ก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีนะคะตอนหลังๆเนี่ยเราพบว่าพอมันเป็นสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะคะที่โรงพยาบาลบุษราคามเราเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเราก็ยังมีการเก็บข้อมูลคือยังให้การรักษาคนไข้ด้วยฟ้าทลายโจรระยะแรกเหมือนกันเราก็แอบกลุ้มใจนิดหน่อยค่ะเพราะว่าคนที่อาการดีขึ้นเลยใน5วันเนี่ยลดลงค่ะจากตอนแรก 99% ตอนนี้เหลือประมาณ 97% นะคะ 96-97% คือก็มีคนปอดบวมเพิ่มขึ้นจากตอนแรก100คนเจอ1ตอนนี้เรา100คนเจอ 3.8 แสดงว่าเชื้อมันดุจริงๆนะเนี่ยเชื้อเดลต้านี่มันดุกว่าเชื้อที่แล้วแน่ๆเลยนะคะแต่มันก็ยังคุมได้ดีอยู่ถ้ารักษาเร็วรักษาถูกต้องแต่ว่ามีข้อกังวลอาชัยอันหนึ่งเนี่ยเพราะเราพบว่าพอเราเผยแพร่งานวิจัยออกไปว่าฟ้าทลายโจรช่วยได้ดีเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็มีการสนับสนุนให้ใช้ในวงการแพทย์อย่างชัดเจนแล้วปรากฏว่าก็มีประชาชนไปหาซื้อกินกันเองนะคะพอรู้ว่าเป็นบ้างหรือไม่เป็นบ้างหรืออะไรก็ไม่รู้แหละก็รีบกินกันใหญ่เลยปรากฏว่าพอไปเที่ยวกินกันเองเนี่ยอาจจะด้วยข้อมูลของความไม่ชัดเจนเข้าไม่ถึงข้อมูลนะก็กินไม่ถูกวิธีอะค่ะก็กินไม่ครบขนาดแล้วก็ทำให้อาการเนี่ยไม่ดีขึ้นมันเป็นเรื่องที่หมอค่อนข้างหนักใจนิดหน่อยที่โรงพยาบาลบุษราคามเหมือนกันเราไปดูคนไข้ที่เป็นปอดบวมมาเนี่ยจากโควิดพอไปดูเนี่ยในคนไข้ปอดบวมจากโควิด100คนปรากฏว่า51คนเนี่ยกินฟ้าทลายโจรมาแล้วนะคะดูสิกินมาตั้งครึ่งนึงแต่ยังเกิดปอดบวมแต่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขากินแบบว่ากินผิดวิธีกินน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าฟ้าทลายโจรในท้องตลาดเนี่ยเขาก็หาซื้อแล้วทำความเข้าใจไม่ง่ายเลยตอนนี้มีทั้งที่เป็นสารสกัดมีความเข้มข้นตั้งแต่10มิลลิกรัมบ้าง20มิลลิกรัมต่อเม็ดบ้างแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เป็นผงบดซึ่งจะมีความเข้มข้นของแอนโดรกาโฟไลน์ตั้งแต่ประมาณ2มิลลิกรัม4มิลลิกรัม 11.2 มิลลิกรัมพอมีคนบอกว่ากิน3เม็ด3เวลาเขาหมายถึงชนิด20มิลลิกรัมต่อวันซึ่งถ้ากิน3เม็ด3เวลาก็จะได้180พอดีเป๊ะแต่พอไปหาซื้อเองหรือมีคนมาบริจาคให้กลายเป็นแบบแทนที่จะเป็น20มิลลิกรัมต่อเม็ดมีเพียงแค่2มิลลิกรัมต่อเม็ดอ้าวไม่ทันไม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็อาจจะทำให้ไม่ได้ผล